ประสบการณ์ในชีวิตที่ล้มแล้วลุกได้เป็นการสร้างเกราะให้เกิดความแกร่งของชีวิตคมสารชีวากานนท์เจ้าของหมอนแบรนด์ Luxury หมอนโรงแรม6ดาวอายุน้อย100ล้านอีกคนหนึ่งคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmas Why Soya อาหารเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM ค่ะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกากับเรื่องราวของแขกรับเชิญมีทั้งแง่คิดประสบการณ์และก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่ฟังรายการเราอยากจะแนะนำแขกรับเชิญหรือว่าแง่คิดในการดำเนินรายการในการเชิญแขกต่างๆก็แนะนำเข้ามาได้นะคะทาง LINE @ของบริษัทก็คือ @okmas หรือแม้แต่ถ้าหากจะย้อนฟังนะคะรายการเราก็เข้าไปฟังได้ที่ Facebook นะคะมีทั้งในส่วนของ Facebook Live นะคะเพราะว่าระหว่างที่เราบันทึกเทปเราก็จะมีการออก Facebook Live เหมือนขนาดนี้ด้วยนะแฟนรายการที่ชมฟังชมผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทาง YouTube ด้วยและสำหรับแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะก็เป็นหนุ่มน้อยนะน้อยมั้ย40กลางคนแล้วนะฮะก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่นะฮะก็คือน้องอาร์ตคมสารจิวาการนุ่นได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอาร์ตนี่หลายๆคนอาจจะเอ๊ะเป็นใครมาจากไหนต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดถามถึงตัวน้องอาร์ตเนี่ยให้ถามไปถึงผลิตภัณฑ์ถามไปถึงสินค้าที่น้องอาร์ตเป็นเจ้าของนั่นก็คือเป็นเจ้าของหมอนใช่ครับ Luxury ใช่โรงแรม6ดาวครับผมต่ำกว่า6ดาวใช้ไม่ได้ได้ได้ครับเราผลิตทุกแบบครับผมเราผลิตทุกแบบนะแต่ว่าโรงแรม6ดาวเราก็ทำใช่ครับนี่เราส่งโรงแรม6ดาวจริงหรือเราตั้งชื่อให้คนตื่นเต้นสนใจเราไปศึกษาโรงแรมนั้นแล้วก็มาพยายามทำให้ได้เท่าเทียมครับแล้วเท่าเทียมหรือยังคิดว่าใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วครับนะคะแล้วมีโรงแรม6ดาว5ดาวสนใจสั่งซื้อเราบ้างยังก็มีอยู่หลายโรงแรมนะครับมีอยู่หลายโรงแรมในเครือพัทยาก็ประมาณ17แท่งอะครับ17แท่งแล้วครับผมนะคะก็ถือว่าเป็นอนาคตที่ดีสำหรับธุรกิจครับผมนะหมอน Luxury โรงแรม6ดาวครับผมนะคราวนี้ต้องมาคุยกันท่านผู้ชมครับไม่ใช่แค่เพียงสินค้าของน้องเขาที่น่าสนใจแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเรื่องของชีวิตของน้องอาร์ตปีนี้อายุแค่40ปีจริงๆพี่อาจจะบอกเยอะไปหน่อยผมแค่36ครับผมก็22เอ้ยเออใช่40ปีนั้นมันรุ่นอายุพี่ครับล้อเล่นนะคะอายุ36ครับผมแต่ว่าความรู้ความสามารถอาจจะเกินกว่าอายุไปพอสมควรทีเดียวครับผมพื้นเพเป็นคนที่ไหนครับน้องอาร์ตผมเป็นถ้าจำได้ต้นๆนะครับเกิดที่โรงพยาบาลเชียงใหม่อ๋อคนเชียงใหม่น่าจะได้ไม่จริงแม่เป็นคนที่กรุงเทพอ่ะนะครับแต่ว่าผมไปเกิดเชียงใหม่ได้มา2วัน3วันที่โรงพยาบาลเชียงใหม่แม่เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาโตที่กรุงเทพเลยอ๋อคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนกรุงเทพใช่ครับผมพื้นเพแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานทำการอะไรครอบครัวเราซึ่งต้องบอกว่าถ้าคุณพ่อผมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับซึ่งคุณแม่ก็มีแฟนใหม่ใช่ไหมครับคุณแม่ก็ทำเกี่ยวกับพวกโรงงานทอถุงเท้าก็ทำมาตลอดนะครับแล้วครอบครัวของอาร์ตมีพี่น้องกี่คนผมลูกคนเดียวครับของเราคนเดียวครับผมแล้วคุณพ่อคุณแม่มีครอบครัวใหม่คุณแม่มีน้องด้วยไหมไม่มีครับผมก็คือเป็นเราเป็นลูกคนเดียวใช่ครับอยู่กับคุณแม่มาโดยตลอดซึ่งไม่ใช่ครับเพราะว่าหลังจากนั้นอะที่จากความรักก็แม่ก็จะอยู่กับพ่อใหม่ใช่ครับแล้วก็เขาก็ทำงานด้วยกันใช่ไหมครับแต่ก็ส่งเสียดูอยู่ผมจะมาอยู่กับคุณยายยายเลี้ยงยายเลี้ยงครับยายก็ขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละชามละ3บาท5บาทเลี้ยงมาสมัยเด็กความเป็นอยู่สมัยเด็กเป็นยังไงบ้างลำบากมากไหมซึ่งถ้าถามว่าลำบากไหมครับตอนเด็กอะความลำบากเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่มันคือทุกอย่างมันคือความสนุกมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บของเก่าขายแล้วอยากมีรายได้อย่างเงี้ยซึ่งที่บ้านไม่ได้ซัพพอร์ตอยู่แล้วเราอยากได้ก็เก็บของเก่าขายบ้างหรือใต้ถุนมันเป็นสลัมใช่ไหมครับมันก็จะมีลูกน้ำอยู่แถวไหนถ้าอยู่แถวไหนบางแคครับผมอ๋อมันก็จะมีลูกน้ำพอเรามันมีลูกน้ำเนี่ยเราก็ตักไปขายให้กับลูกน้ำเป็นอาหารยุงเอ้ยอาหารปลาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตักไปขายค่ะก็มีรายได้มาหลักๆประมาณนี้ครับค่ะแล้วในส่วนของทางคุณยายเองเนี่ยท
ท่านมีเวลาดูแลเราใกล้ชิดมากน้อยขนาดไหนซึ่งณตรงนั้นนะครับต้องบอกว่าผมเป็นครอบครัวใหญ่อ๋อมีหลายคนผมว่าในโลกของยายใช่ไหมครับครอบครัวญาติพี่น้องพวกเนี้ยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนึงอยู่กันประมาณเกือบ 8-9 คนหลังใหญ่ดังนั้นการดูแลอาจจะต่างคนต่างอยู่เพราะว่าต่างคนก็ต่างปากต่างท้องกันนะครับก็ไม่ค่อยมีใครดูแลเท่าไหร่ผมก็จะติดยายเป็นหลักก็คือต้องยอมรับเป็นสไตล์ของคนที่แบบต้องดิ้นรนกันใช่ครับต่างคนก็ต้องตามมีวิถีชีวิตของตัวเองกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กก็ตามก็ไม่ได้มีใครมาพะเนาพะนอดูแลใกล้ชิดให้ความอบอุ่นอะไรมากนักใช่ครับก็จะมียายนี่แหละที่สำคัญที่สุดตอนนั้นยายสำคัญที่สุดอยู่ใกล้ชิดกับยายนี่แค่ไหนยังไงก็ตั้งแต่จำความได้ยันโตครับปัจจุบันก็ยังอยู่ทุกคนก็ยังอยู่คุณยายมีเวลาสอนมีเวลาบอกกล่าวอาร์ตยังไงบ้างไหมการอบรมบ่มเพาะนี่ก็น่าจะมาจากยายเลยนะใช่ครับเพราะว่าด้วยพื้นฐานจิตใจได้มาจากยายเป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งยายเป็นคนค่อนข้างจะสู้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะสู้ยังไงคุณยายเราก็คืออายุเยอะแต่คุณยายก็ยังแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าต้องไปจ่ายตลาดอายุ60กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ยังสามารถเดินไปจ่ายตลาดเองได้โดยที่ไม่นั่งรถบอสไซวินอย่างเงี้ยทุกเช้าก็ไปจ่ายอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าตั้งแต่จำความได้มาคุณยายก็ทำงานหนักมาตลอดเลยแล้วมีเวลาสอนหลานไหมก็มีหลังจากที่ขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จใช่ไหมครับก็จะมีมาสอนการบ้านบ้างหรือแนะนำต่างๆว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ครูครับผมว่าเป็นครูพักรักจำก็ดูยายว่าเฮ้ยยายมีแนวทางยังไงยายเป็นคนยังไงยายมีแนวทางยังไงแล้วยายเป็นคนยังไงไหนเล่าให้พี่ปุ๊กฟังหน่อยสิคะต้องบอกว่าหนึ่งยายค่อนข้างเป็นคนประหยัดใช่ไหมครับมัธยัสถ์คือมีน้อยใช้น้อยเช่นก็คือพยายามอะไรที่ไม่จำเป็นก็จะเลี่ยงเช่นวินมอเตอร์ไซค์ไม่นั่งยายไม่นั่งมันเปลืองยายบอกว่าเดินดีกว่าออกกำลังกายได้ดีแถมไม่ต้องเสียเงินด้วยใช่ครับผมเข้าใจแล้วยังไงต่อแล้วก็ยายบอกว่าอะไรที่อยากได้ก็ให้เก็บซื้อเองเพราะยายหรือพ่อแม่ไม่ซื้อให้นะเพราะว่าการเก็บเงินซื้อเองอะไรทำเองมันเป็นความภาคภูมิใจอันนี้มันเป็นอะไรที่ผมจำได้แต่เด็กซึ่งณตรงที่ผมอยู่กับฐานะครอบครัวของคนอื่นๆในละแวกบ้านใกล้กันใช่ไหมครับน่าจะเป็นผมเนี่ยแหละที่น่าจะต่ำที่สุดจนที่สุดว่าอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในย่านสลัมด้วยกันใช่ครับเราก็ยังจนที่สุดใช่ในสลัมนั้นอีกซึ่งถ้าจำความได้หลักๆตอนนั้นไปเดินสะพานพุทธเขาน่าจะได้เงินไปประมาณ101สมัยเด็กผมน่าจะได้ประมาณ10กว่าบาทซึ่งแต่เราก็คิดว่ามันก็ถึงเหมือนกันไปได้เหมือนกันเพราะตอนนั้นเราเป็นเด็กเราไม่ได้คิดว่าเอ้ยมากน้อยใช่ขอให้ได้ไปก็มีความสุขนะแล้วอาร์ตเรียนอนุบาลเรียนประถมที่ไหนยังไงครับตอนเล็กผมเรียนประถมเลยนะครับที่โรงเรียนวัดนิมมานรดีอันนี้เป็นโรงเรียนเดียวกับพี่เบิร์ดจ้าแหมอ้างอิงจำได้ครับนะฮะแล้วสมัยเรียนเป็นยังไงบ้างหัวดีไหมเราเรียนเก่งไหมสมัยเรียนตอนประถมถือว่าเรียนเก่งครับเพราะว่าน่าจะได้เลขตัวเดียวเป็นหลักใช่ครับสมัยนั้นถือว่าเรียนดีเลยตอนประถมค่ะครับที่เรียนดีนี้คือเราหัวดีหรือว่าเราขยันอ่านหนังสือเยอะยายจี้หรือว่ามันดวงชัดๆเลยพี่ถามว่าขยันไหมก็ไม่ได้ขยันหรอกครับแต่ว่าณตรงนั้นมันยังอาจจะยังไม่ยากสำหรับเรามากมันจะเป็นแบบพื้นฐานนิดๆไม่ได้ลงลึกนะครับก็ไม่ถือว่ายากสำหรับผมค่ะแล้วโดยอุปนิสัยสมัยเด็กๆ เป็นคนมีอุปนิสัยยังไงน้องอาร์ตตอนเด็กใช่ไหมครับก็เริ่มเล่นการพนันแต่เด็กตั้งแต่ปั่นแปะนะครับ ปั่นแปะ okay. คันเปิดสมุดหนังสือเนี่ยตัวเลขใช่ครับอุตส่าห์แล้วอันนั้นเขาเรียกว่าพนันเหรอก็ผมเล่นมาแต่เด็กอะครับเอาเงินใช่ไหมใช่ครับถ้าเอาเงินก็เรียกพนันคุณผู้ฟังถ้าดิฉันเล่นไม่เอาเงินไม่ใช่พนันนั่นแหละครับก็เล่นมาแต่เด็กแล้วก็สมัยเด็กก็จะติดโรงเรียนติดวัดโรงเรียนติดวัดก็จะมีหลวงพี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงพี่ประเสริฐค่ะอันนั้นจะตอนนั้นเขาจะเอ็นดูผมก็เข้าไปขอข้าววัดตอนพักเที่ยงตอนเย็นตอนเช้าแล้วก็บินกับเขาอย่างเงี้ยครับเด็กวัดใช่ครับก็มีนักบินเหมือนกันเราใช่ครับนักบินธบาตตามพระอ่ะนั่นแหละครับก็ช่วงประถมก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับค่ะแล้วตอนที่เราเรียนประถมนี้ก็คือทำงานพิเศษก็ทำหารายได้จิ๊กจิ๊กแจ๊กตัวเองหารายได้ถ้าถามว่าประถมมันมีอยู่สองหลักครับหนึ่งก็คือช่วยยายขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับหลังจากหน้าที่เลยตอนเช้านี่ประมาณ5:00ยายจะปลุกมาพับเกี๊ยวละพับเป็นเหรอเกี๊ยวพับง่ายครับพับเกี๊ยวพับเอาหมูใส่ปั๊บปั๊บปั๊บใช่ครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือว่าหลักๆก็จะมาจาก
ก็บของเก่าตามพวกก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นถุงปูนก็ถุงปูนใช่ไหมแล้วก็ถังปูนพวกเนี้ยตะปูเหล็กซึ่งเป็นอะไรที่เรามองแล้วมันได้ดีรายได้ดีมากใช่ครับแล้วก็ขายได้เงินเยอะแล้วก็มาจากลูกน้ำด้วยครับใต้ถุนบ้านไม่มีต้นทุนเลยนะเธอเอาแบบง่ายๆเลยนะเนี่ยใช่ครับลูกน้ำใต้ถุนบ้านถือว่าเยอะมากพี่ค่ะกำจัดยุงโดยทางอ้อมแล้วได้เงินด้วยนะคะใช่ครับพอเราจบป.6แล้วเราทำยังไงชีวิตต่อไปเรียนต่อที่ไหนยังไงคะน้องงานตอนจบป.6 ใช่ไหมครับหลังจากจบป.6 เสร็จปุ๊บก็เลือกเรียนใกล้บ้านก่อนนะครับก็เลือกเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมครับก็เรียนที่นั่นอยู่ถึงม.1 ถึงม.3 ม.1 ถึงม.3 ท่านผู้ฟังคะเขาบอกว่าปกติช่วงวัยม.1 ถึงม.3 นี่เปรี้ยวแล้วก็อันตรายที่สุดถ้าเด็กจะเสียคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสสูงเหมือนกันใช่ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าจะให้น้องอาร์ตบอกว่าช่วงม.1 ถึงม.3 เนี่ยน้องอาร์ตหลงไปเสียคนกับเขาหรือเปล่านะฮะช่วงหน้าครับสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 โลกแห่งอนาคตเริ่มต้นแล้ววันนี้ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความแรง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรผสานความประหยัดน้ำมันพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีค่า CO2 ต่ำสุดๆไม่พลาดทุกการติดต่อกับ iConnect ระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจาก Kenwood พร้อม Built-in Navigator และ Cruise Control คุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่22เมษายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thเอกลักษณ์แห่งตัวตนที่แตกต่างเอกสิทธิ์ใหม่เนื้อกฎเกณฑ์ The New Isuzu Mew X แตกต่างด้วยดีไซน์ภายนอกสปอร์ตหรูเหนือกว่าด้วยห้องโดยสารกว้างสบายโดดเด่นด้วยคุ้มพลัง 1.9 และ 3.0 DTI Blue Power เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ The New Isuzu Mew X Signature of PrivilegeMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่22เมษายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่ออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4 เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนข่าวโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์
นายนเรเหล่าวิชยาอธิบดีกรมพละศึกษาเปิดเผยว่ากรมพละศึกษาดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชนตามโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชนโดยจัดอบรมเสริมความรู้และทักษะการออกกำลังกายให้กับผู้นำการออกกำลังกายและสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพของชมรมเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในส่วนภูมิภาคซึ่งครั้งสุดท้ายจะจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่28-30มีนาคมนี้ณโรงแรม New Travel Lodge จังหวัดจันทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-215-7357หรือ www.dpe.go.th รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวีท FM นะคะเรากำลังพูดคุยกันกับน้องอาร์ตคมสารจิวาการนนท์นะเป็นเจ้าของบริษัทนะที่ผลิตหมอนลักชัวรี่สำหรับโรงแรม6ดาวเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะเรื่องราวชีวิตของน้องอาร์ตน่าสนใจเพราะอายุน้องเขาแค่36ปีเท่านั้นนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะอาร์ตสมัยที่เรียนมัธยมเนี่ยที่โรงเรียนวัดใหม่จันทประดิษฐ์ใช่ไหมคะใช่ครับโรงเรียนจันประดิษฐารามครับว่าโรงเรียนจันประดิษฐารามเป็นยังไงบ้างช่วงชีวิตวัยรุ่นตอนต้นซึ่งต้องบอกว่าที่เนี่ยใช่ไหมครับต้องลุ้นเรื่องของการจับฉลากเข้าโอ้ดวงเลยนะเนี่ยใช่ครับไม่ต้องฝีมือมากเลยเอาดวงเลยแล้วเป็นไงก็ถือว่าจับฉลากเข้าได้นะครับดวงดีแต่ก็ตอนนั้นเลือกเรียนวิทย์คณิตหรือว่าสายศิลป์แต่ด้วยที่เราไม่ถึงเกณฑ์เขานะครับก็ไม่มีทางเลือกแล้วตอนนั้นก็เหลือแค่ไม่กี่วิชาชีพที่เลือกก็คือช่างหนังอังกะลงแล้วก็เซรามิกแล้วเธอเลือกอะไรผมก็เลือกเรียนช่างหนังเพราะว่าอันเนี้ยเรียนเพราะว่าได้เรียนใช่ครับเอกช่างหนังเลยเพราะว่าเลือกช่างหนังคือเราได้เรียนแน่ๆแล้วไม่มีใครเลือกเพราะเราดูจากจำนวนนักเรียนที่มาลงมันน้อยกว่าที่เขาจะรับใช่ครับผมก็เลยเลือกอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าได้ชัวร์แน่อ๋อดีมากแล้วพอไปเรียนแล้วเป็นยังไงฮะสนุกไหมถ้าถามว่าสนุกไหมกับช่างหนังใช่ไหมครับต้องบอกว่าผมเป็นคนที่วาดรูปไม่ค่อยเก่งเลยอู้ตายละแต่ว่าพอเราไปเรียนแล้วก็เริ่มหัดวาดแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าก็ทำพวกเครื่องหนังวาดลวดลายดอกไม้พวกเนี้ยเถาวัลย์ซึ่งก็พอได้ได้กลางๆครับถือว่าไม่ได้มีความถนัดเลยซึ่งมันก็จะเป็นจุดบอดของเราตลอดใช่ไหมครับแต่ถามว่าตอนประถมเนี่ยเทอมหนึ่งนะครับเรียนเก่งมากนะครับแต่หลังจากเทอม2ไปนั่นนะครับดิ่งอย่างเดียวเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นติดรอม.ส.ม.ผ.พวกนี้เพราะอะไรเพราะว่าความห้าวของเราครับนี่คือตอนมัธยมใช่ครับมัธยมต้นม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยนะใช่ครับตอนนั้นก็เริ่มเรื่องของการโตขึ้นแล้วนักเรียนขาสั้นใช่มั้ยก็ไม่ว่าจะเป็นการตีการสมัยการตีเนี่ยมันจะมาจากนี่ครับโรงเรียนมันจะอยู่ใกล้กันไม่กี่ป้ายรถเมล์หรอกเรากับใครคู่ของเราคือใครก็ไม่ว่าจะเป็นวัดรางบัวชัยสิมพีใช่ไหมครับรู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าการเปิดตรงนี้มันมาจากห้างจะเปิดใหม่ต่างคนก็ต่างไปก่อนจองที่ใช่ครับซึ่งผมจำได้ว่าผมมาโดนเชิญผู้ปกครองเยอะมากขอโทษเถอะสมัยที่ตีมัธยมเนี่ยจนถูกเรียกผู้ปกครองเนี่ยตีนี่คือไม่ได้ใช้อาวุธอะไรใช่ไหมก็คือต่อยกันใช่ครับสมัยนั้นยังไม่มีก็โดนเชิญผู้ปกครองคราวนี้ก็รู้สึกว่าลำบากแล้วยายไปเลยไม่ถึงยายครับเอาแล้วใครไปมอเตอร์ไซค์วินกับแท็กซี่ก่อนครับอ้าวแล้วเขาเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเธอเหรอจ๊ะเราเตรียมไม่หมดแล้วครับเราต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ลุงป้าน้าอาเขาไหมเนี่ยก็มอเตอร์ไซค์วินเต็มที่ก็50ร้อยหนึ่งก็เราก็ยังพอมีครับแล้วเธอไปบอกเขาไงพี่เป็นผู้ปกครองให้หน่อยผมเป็นอย่างนี้ก็อธิบายเขาฟังเขาก็โอเคแล้วเวลาเขาไปนั่งฟังคุณครูพูดเขาว่ายังไงสมมติคุณครูพูดคุณพ่อไปบอกเขาว่าเป็นพ่อหรือเป็นอะไรเป็นในส่วนตอนนั้นบอกเป็นน้าครับบอกคุณน้าคะน้องอาร์ตเนี่ยนะครับไปตีกับเด็กโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ไม่ตั้งใจเรียนเลยเนี่ยคุณน้าต้องดูแลกวดขันมากกว่านี้นะคะใช่ครับคุณน้าเขาบอกได้เดี๋ยวจะอันนี้แล้วก็ดุเราก็คือเรามีการเตรียมระหว่างที่เรานั่งรถเข้าไปอยู่แล้วครับเตรียมว่าน้าต้องมาว่าผมใช่ต้องมาดุผมนะต้องมาอะไรอย่างนี้นะอุ๊ยตายจะเป็นผู้กำกับหนังด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับตอนเด็กซึ่งก็โดนเชิญผู้ปกครองบ่อยมากแต่ถ้าเรื่องลบต้องบอกว่าทางบ้านผมจะไม่ให้เขารู้เลยยายไม่รู้ว่าหนูดื้อขนาดนี้ไม่รู้ครับรู้แต่บวกอย่างเดียวมีบวกด้วยเหรอคะมีตรงไหนบวกคะมีแต่ม.ส.ม.ผ.ไม่ผ่านติดศูนย์ติดรอเอาตรงไหนไปบวกคะก็บวกก็อาจจะมาเรื่องของการไปเรียนการรีดผ้าเองสมัยเด็กผมบอกว่า
ตอนเรียนมเนี่ยนะครับการรีดเสื้อให้มันไปจีบงงงเนี่ยหรือมีสาบหลังเนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์นิดนึงผมทำได้ผมเป็นคนรีดเสื้อผ้าเก่งเป๊ะเลยใช่ครับเสื้อผ้าซักผ้าเนี่ยเพราะว่าเราทำเองตั้งเด็กใช่ไหมครับพอเรามาตรงเนี้ยปุ๊บเราก็ใช้เรื่องเสื้อผ้านี่ต้องบอกว่าจีบงงมากครับแล้วถ้าเสื้อผ้าสะอาดผมมันก็จะมีเสน่ห์ยายจะรู้ว่าหลานฉันเนี่ยโหรีดผ้าซักผ้าเก่งดูบ้านบ้านช่วยตัวเองดีมากถ้าอยู่บ้านจะเป็นสีขาวยายจะไม่เคยรู้ตาขาวอย่างเดียวอาร์ตมันเป็นเด็กดีหลานยายคนนี้สุดยอดใช่ครับขอโทษเถิดแล้วเวลาไปผู้ปกครองเปลี่ยนผู้ปกครองเป็นวินมอเตอร์ไซค์บ้างเป็นแท็กซี่บ้างครูเขาไม่งงหรือว่านี่อาร์ตผู้ปกครองเธอทำไมหน้าไม่ค่อยซ้ำเลยก็ถามว่าอาจจะสงสัยแต่ผมก็บอกว่าครอบครัวผมครอบครัวใหญ่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรขนาดนั้นนะครับและในช่วง3ปีที่เรียนม.1 ถึงม.3เนี่ยคะแนนเฉลี่ยตอนจบมาเป็นยังไงบ้างขอโทษถ้าจบมาใช่ไหมครับตอนจบเนี่ยมันมีวิชาหนึ่งที่เกือบจะไม่จบคือตอนนั้นติดรอเกษตรเกษตรใช่ครับอาร์ตแม่เกษตรนี่มันขอโทษเถอะสิวๆมากเลยนะใช่ขุดพวนรถเนี่ยนะขุดดินพวนดินรถน้ำเนี่ยทำไมถึงติดจ๊ะเขาให้ทำเหมือนกับโครงการเกี่ยวกับการเลี้ยงไข่นกกระทาอะไรเนี่ยแหละครับซึ่งไอ้ผมทำแล้วมันไม่สักเซกับเพื่อนใช่ไหมครับสุดท้ายก็ติดกันอยู่ประมาณหลายคนอยู่ซึ่งตอนนั้นไม่ทรมานมากอาจารย์บอกว่าให้ไปขุดแปลงเกษตรให้ลงไปได้ประมาณเมตร50ลึกเหรอลึกครับบ้าแปลงเกษตรอะไรลึกเมตร50เขาให้ขุดลงไปครับเหมือนเป็นบ่อเขาไม่รู้จะทำเป็นอะไรตอนนั้นก็รู้สึกว่าไปขุดก็สนุกกับเพื่อนเล่นกันเหมือนคล้ายๆไอ้ทุยเลยครับขุดกันไปขุดกันมาหลายคนก็สุดท้ายก็จบมาได้แต่ถามว่าก่อนจะจบเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ฝังใจคือผมจะโดนตีตอนนั้นฝ่ายปกครองเรียกไปตีทั้งหมด32ครั้ง32ทีในวันเดียวขอโทษดูปากนะข้อหาอะไรอ่ะข้อหาตอนนั้นเยอะขนาดนั้นน่ะมันมาจากการที่คนไม่แดงช้ำไปหมดเลย32ทีก็ถือว่าก็เตรียมการบ้านไปอะครับก็คือเราใส่กางเกงซ้อนไว้ก่อนใส่กางเกงตัวใหญ่ๆอ๋อรู้ว่าโดนตีแน่รู้อยู่แล้วครับว่าต้องโดนเธอทำอะไรอ่ะเขาถึงตีทั้ง30ครั้งนั้นมันมาจากการที่เรายกพวกไปตีกันที่เดอะมอลล์บางแคเปิดใหม่แล้วทำพิธีเปิดห้างเขาใช่ครับแล้วภาพมันชัดว่าเป็นผมแล้วก็เป็นใครใครใครอย่างเงี้ยก็เลยโดนเรียกมาตีกันเป็นกลุ่มเลยแล้วเขาทำไมถึงลงที่ตัวเลข32ทำไมตีไม่จบกันที่3ครั้งมันเป็น5ครั้งมันเป็นคดีครับมันเหมือนเป็นหลายๆคดีมาก็เลยมารวมทีเดียวความผิดครั้งนี้5ครั้งเรื่องนี้5ครั้งเรื่องนี้3ครั้งเรื่องนี้2ครั้งรวมไปเสร็จ32ครั้งใช่แล้วไม่มีผ่อนจ่ายเลยครับทำไมมันต้องจ่ายทีเดียวหมดขนาดนั้นครับ32ครั้งวันเดียวนะครับแต่ก็มีเบรกคือมันเราโดนไป3ทีก่อน5ทีก่อนแล้วก็เพื่อนมาต่อมันก็ยังได้เบรกให้พักก้นใช่ครับพระเจ้าช่วยนี่สมัยนี้ตีเยอะขนาดนั้นไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะไม่น่าจะได้แล้วครับนะแต่เรื่องนี้คุณยายไม่รู้ไม่รู้ครับจบมานี่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ยถึง2มั้ยจบมาก็2นิดนี่ครับไม่เกิน 2.2 เนี่ยครับไม่เกิน 2.2 ชีวิตผมไม่เคยตั้งแต่เรียนปัจจุบันยันปอตีก็ไม่เคย2ไม่เคยเกิน 2.2 อยู่แล้วฉะนั้นผมไม่ค่อยชอบเลข3เลข4ผมชอบเลข2ถูกโฉลกใช่มั้ยอ๋อแล้วตอนที่เรียนมัธยม1ถึง3เนี่ยโดยตัวเราเองเนี่ยรู้ใจตัวเองว่าเอ๊คิดได้มั้ยว่าผมจะไปยังไงต่อหรือว่าผมอยากเป็นอะไรตอนนั้นใช่มั้ยครับต้องบอกว่าตอนม1ม2ม3เนี่ยเรามีความฝันว่าเฮ้ยอยากเป็นตลกเพราะเราคิดว่าไอ้มันน่าจะเหมาะกับเรานะเราฮาดีในแก๊งเราชอบทำให้เพื่อนหัวเราะใช่ครับเรารู้สึกว่าเอนเตอร์เทนแล้วก็ครั้งน่าจะไปมา2ครั้งผมไปนั่งหน้าธนบุรีคาเฟ่แถวเดอะมอลล์ท่าพระก็คิดว่าเอ้ยพวกตลกเขาคงจะออกมาดูดบุหรี่หรือคงจะมาเจอแววเรามั่งนะก็คิดว่ามันคงจะเป็นโอกาสพลิกชีวิตไหมเด็กจนๆอาจจะดึงเข้าไปเพราะว่าตอนนั้นผมก็เห็นสโคปของเด็กที่เป็นตลกทั้งหมดพวกพี่ๆก็เขาก็มาจากชีวิตยากจนกันเหมือนเราใช่ครับผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเห็นแววเรามั่งไหมแสดงว่าตอนนั้นในใจอาร์ตเองมีความคิดว่าอยากมีเงินอยากรวยไหมหรือแค่อยากมีงานทำมีชื่อเสียงเป็นตลกก็พอหรือคิดไปถึงภาพแบบรวยไม่มีคำว่าอยากรวยเลยตอนนั้นแค่มองวันต่อวันอยากมีงานทำอยากทำได้นี่ลงทุนนะท่านผู้ชมครับไปพรีเซนต์ตัวเองแถวหน้าธนบุรีคาเฟ่แล้วไม่เจอพี่ๆตลกเหรอเจอครับแต่เขาก็ไม่มองเราอยู่แล้วเอาเธอไม่ดึงดูดความสนใจพี่ครับผมเช็ดรองเท้าให้ผมถือของอะไรมีอย่างนี้ไหมหรือว่านั่งเฉยๆไม่แล้วก็นั่งให้เขาดูแบบสงสารแล้วเขาจะเก็บเอาไปทำตลกอย่างเงี้ยครับเราแล้วเขามาคุยบ้างไหมเองมาทำอะไรไว้หนูอะไรเงี้ย
ไม่มีครับมีแต่รปภครับไปเนอะใช่ครับมีแต่รปภมาไล่ผมครับแล้วยายรู้ไหมว่าเราอุตส่าห์ไปทำตัวให้อยู่ในสายตาพี่ๆตลกเผื่อพี่ตลกเขามองเห็นแววไม่ได้ไม่ยายไม่มียายไม่รู้ความฝันตรงนี้ยายไม่รู้เลยครับยายรู้ก็แค่แต่เช้ามาไปเรียนเย็นกลับมาหลานฉันเด็กดีใช่ครับรีดผ้าเรียบผ้าขาวอาร์ตฉายารีดผ้าเรียบครับเอาละค่ะแต่ชีวิตน้องอาร์ตนะท่านผู้ชมลองนึกดูนะท่านผู้ฟังว่าพอจบม.3 นิ้วเกรดเฉลี่ย 2.2 โดยประมาณครับผมแต่วีรกรรมเพียบนะคะเรื่องตีเรื่องเรียนไม่ผ่านอะไรเนี้ยประสบการณ์เยอะนะก็ถือว่าครบเครื่องนะผมว่าผมใช้คุ้มแล้วครับเลยจ้างั้นพี่ไม่ค่อยคุ้มมั้งเนี่ยใช่ครับ เพราะอนาคตถ้าเรามีโรคเราจะเกเรหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะควบคุมได้แล้วพี่ต้องลงทุนหาประสบการณ์ขนาดนั้นไหมเนี่ยได้ผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะคะว่าในเมื่อช่วงชีวิตนะตั้งแต่เล็กมัธยมเป็นอย่างนี้นะช่วงม.ปลายชีวิตน้องอาร์ตจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในห้องรับแขกสวีท FM วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4เอกลักษณ์แห่งตัวตนที่แตกต่างเอกสิทธิ์ใหม่เนื้อกฎเกณฑ์ The New Isuzu New X แตกต่างด้วยดีไซน์ภายนอกสปอร์ตหรูเหนือกว่าด้วยห้องโดยสารกว้างสบายโดดเด่นด้วยขุมพลัง 1.9 และ 3.0 DTI Blue Power เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ The New Isuzu New X Signature of PrivilegeMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่22เมษายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัตโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th เอกลักษณ์แห่งตัวตนที่แตกต่างเอกสิทธิ์ใหม่เนื้อกฎเกณฑ์ The New Isuzu New X แตกต่างด้วยดีไซน์ภายนอกสปอร์ตหรูเหนือกว่าด้วยห้องโดยสารกว้างสบายโดดเด่นด้วยขุมพลัง 1.9 และ 3.0 DTI Blue Power เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ The New Isuzu New X Signature of Privilege นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำเพื่อใช้สัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780-4ฝากไว้ให้คิดจากพระราชบุทธาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลธรรมปฏิสันฐานเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงถามถึงสุขภาพอนามัยและการอยู่สำราญแห่งอิริยาบถของหลวงปู่ตลอดถึงทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุจฉาว่าหลวงปู่การละกิเลสนั้นควรละกิเลสอะไรก่อนหลวงปู่ถวายวิสัชนาว่ากิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัด